ับก็เสร็จภารกิจไป1ภารกิจนะครับคือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโควิดเริ่มจากมีพี่หยัดนะครับติดต่อผมมาเมื่อกี้มีเพื่อนของผู้ป่วยติดโควิดโทรมาให้ผมช่วยประสานงานให้ว่าเพื่อนของแกที่ขายของอยู่ด้วยกันเนี่ยที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเขากักตัวอยู่บ้านเนี่ยครับญาติเขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีอาการท้องเสียหนักและมีไข้แล้วก็ท้องเสียโทรแจ้ง119ไป2วันแล้วนะครับแต่รถยังไม่ได้ไปรับอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับก็เลยยังไม่มีรถไปรับก็เลยประสานผมมานะครับเพราะว่าเป็นแฟนเพจเป็นแฟนในช่อง YouTube ของเรานะครับก็ประสานผมมาผมก็เลยประสานไปยังท่านสสนิพัทธ์ถ้าประสาน119ไปมันก็ต้องประสานไปยังผู้รับเรียนแต่ผมลองประสานบอกสอนดูนะครับได้รายละเอียดก่อนเดี๋ยวอาจารย์เข้าหน่อยนะครับผมไม่ได้แต่งใหม่ฮัลโหลครับอาจารย์ก็โทรไปยังท่านสสนิพันธ์ว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นท่านก็ขอชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะครับท่านก็ประสานไปยังโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลก็โทรไปซักประวัตินะครับแล้วก็ไปรับผู้ป่วยมาแล้วนะครับไปรับผู้ป่วยแล้วอีกคนนึงก็ไม่หนักนะครับเป็นเด็กอายุ9ขวบก็ไข้ขึ้นสูงนะครับมีรถของท้องถิ่นมารับแล้วก็ไปสวอปนะครับไปหาหมอไปสวอปอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะได้กลับบ้านถ้าพบเชื้อหรือไงก็ทางโรงพยาบาลก็จะดำเนินการต่อไปนะครับส่วนผมเองเนี่ยพอประสานอะไรเสร็จผมก็ประสานถุงยังชีพจากท่านสสว่าครอบครัวนี้ลำบากมากนะครับข้าวก็ไม่มีกินเดี๋ยวผมเอาถุงยังชีพพอดีท่านสสนิพันธ์ให้ถุงยังชีพผมมาช่วยเหลือกับคนที่ลำบากนะครับก็ผมยังไม่ได้แจกเดี๋ยวผมเอาไปให้เขานะครับเดี๋ยวผมรอน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงผมยังไม่ได้นะตื่นเช้ามาเขาโทรมาก็เลยรีบประสานนะครับเดี๋ยวเอาน้ำแป๊บนึงถุงยังชีพให้แล้วเดี๋ยวคนที่ประสานเดี๋ยวมาหาผมให้ด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับตอนนี้เรากำลังเอาถุงยังชีพไปให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าอยู่ในครอบครัวของผู้ติดโควิดเมื่อกี้ที่ประสานไปกับท่านสสนิพันธ์ท่านก็ได้ประสานโรงพยาบาลแล้วก็ได้ไปรับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วครับก็โล่งอกนะครับผู้ป่วยหนักก็ถึงมือหมอแล้วที่ว่าเขาป่วยเป็นโควิดหมายถึงเขาตรวจเองครับเขาตรวจเองแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องสวอปก่อนถึงจะถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิดแต่ว่าเนื่องจากว่าท้องเสียมากแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงก็เลยต้องเอารถพยาบาลมารับนะครับก็รับไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือคนในครอบครัวอยู่ละแวกนั้น5ครอบครัวเดี๋ยวผมจะเอาถุงยังชีพไปให้บวกกับของตัวเองนะครับก็ไปซื้อไข่มาเสริมนะครับแล้วก็พี่หยัดคนที่ประสานมาพี่หยัดที่ใครน้ำมะพร้าวนะครับลุงหลวงน้ำมะพร้าวเนี่ยแกก็ถือว่าเป็นเพื่อนด้วยกันก็แกก็ไปซื้อหอมแดงมาเสริมนะครับผมก็มีฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลฟ้าทลายโจรกระปุกนึงเพราะได้ข่าวว่ามีเด็กอายุ9ขวบมีไข้ก็อยากให้กินฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลเพราะว่าที่บ้านเขาก็มีฟ้าทลายโจรแบบต้นสดนะต้มกินเนี่ยมันน่าจะขมเด็กน่าจะกินยากมีไข้นี่คือกินฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลได้เลยนะครับไม่ต้องรอผลตรวจแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรก็ยังไม่ต้องกินนะครับเพียงแค่กินอาหารที่มีสร้างภูมิคุ้มกันที่ผมเคยทำคลิปให้ผมมากับพี่หยัดนะครับคนที่ประสานพี่หยัดขายน้ำมะพร้าวหนวดน้ำมะพร้าวนะครับโฆษณานิดนึงออกมาด้านบ้านเลยน้องกำลังอยู่ด้านบ้านเองครับพี่เมื่อกี้ก็เว้นระยะห่างว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้โอเควางตัวเนี่ยปลดล็อกไม่ต้องมาเลาะยองงั้นแหละหยุดอยู่ตรงครับสวัสดีน้องห้าชุดตรงนั้นแหละ แล้วก็ใครกับชุดน้ำปีทับมาอันนี้ฉันโซ่หนีบ้านให้มาอันนี้ใครไปเสิร์ฟมาฟักแล้วก็วางของให้แล้วอธิบายตะโกนให้เขาได้ยินแล้วก็ว่าต้องทำยังไงกินยังไงใครมีไข้ให้กินยาฟ้าทลายโจรสองเม็ดสองเม็ดนะก่อนอาหารก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะส่วนไหนอยู่จะกินปกติส่วนคนที่ไม่มีไข้เลยเนี่ยให้กินจิ้มเกลืออ้อมแดงจิ้มเกลือปอกสดๆแหละจิ้มเกลือกินนะกินก่อนอาหารนะกินไม่ต้องเยอะกินหัวสองหัวประมาณกินได้สามมื้อใดนิดได้แต่นี่บีทำมาห้าครัวค่ะห้าชุดนะแบ่งกันนะครับ
ช่วยๆกันช่วยๆกันมีอะไรตัวนะวันนี้เราจะไล่ห่างนะเว้ยไปอยู่โรงพยาบาลตกข้าวด้วยนะพี่แย่แล้วไม่อด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 ผมก็แนะนำให้เขาอดอาหาร24ชั่วโมงก่อนเพื่อให้ร่างกายกระตุ้นภูมิตั้งแผนแผนไทยก็บอกว่าวันแรกตีตัวเองสงสัยว่าตัวเองจะเป็นนะไออดอาหารเหมือนพืชสีนอดแต่ว่าไม่กินเลย24ชั่วโมงนะวันแรกเลยเหมือนวันนี้24ชั่วโมงไม่ต้องกินเลยน้ำร้ายไหมกินน้ำแล้วก็กินน้ำขิงอุดอนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาทานอาหารปกติโดยไอ้ละเว้นเนื้อสัตว์พอครบ24ชั่วโมงถึงจะมากินข้าวเลี้ยงโบเนื้อสัตว์เลี้ยงเนื้อสัตว์แต่นี่ผีเอาดีได้มาก่อนแต่เนื้อสัตว์พยายามไม่กินเลยโอเคนะดูแลตัวเองกันครับครับน้องครับครับครับไม่พื้นน้องเบาบอกให้เขากินหอมแดงแล้วก็กินฟ้าทลายโจรแบบต้มน้ำกินนะครับเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับกินได้เลยนะครับกินได้เลยไม่ต้องรอผลสวอปนะครับเรากินติดต่อสัก5วันนะครับแล้วค่อยหยุดนะครับในการกินเพื่อเป็นยาอย่างที่เคยบอกนะครับมีอะไรโทรไปนะเรากลับครับเราต้องเว้นระยะห่างอย่างนี้ครับแล้วก็ที่โล่งๆถือว่าเราปลอดภัยก็ถือว่าความสำเร็จนะครับช่วยเหลือชีวิตคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสสนิพันธ์สิริธรสสเขต1จังหวัดตรังเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ของท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณหมอน้อยนะครับขอขอบคุณหมอไคลสอนนะครับของโรงพยาบาลตรังที่อนุเคราะห์นะครับให้การช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับส่วนท่านอื่นนะครับถ้าท่านมีช่องทางมีลู่ทางอะไรที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ก็ช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาที่ผมนะครับทุกคนที่สามารถช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันคนละนิดละหน่อยช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับช่วยอะไรได้ก็ช่วยสื่อสารช่วยอาหารการกินเล็กน้อยช่วยประสานงานอะไรอย่างนี้ครับช่วยให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาการประพฤติปฏิบัติตัวอะไรเนี้ยเราก็ช่วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรให้ตัวทำใจช่วยก็บอกนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าในเพจช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดถูกใจด้วยถ้าในช่อง YouTube ของทัวร์ทำใจก็อย่าลืมกด Subscribeหรือกดติดตามนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ถ้ามีอะไรสงสัยหรือมีอะไรแนะนำหรืออยากจะสื่อสารอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ให้การรับชมครับสวัสดีครับ